วัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูนะครับวันนี้ต้องเรียบร้อยพี่ก้องเพราะเราจะต้อนรับเทศกาลกินเจกันนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารเจที่ทำมาทุกปีเลยแล้วขายดีมากและอร่อยมากๆด้วยใช่ร้านเสรีทองนะครับรามคำแหง24นี่รสชาตินี่แบบคือเจแท้ๆอร่อยนะฮะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแบบรับรองว่าอร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตของพี่ก้องนะคะนะอ่ะพี่พศขาบอกก่อนนะครับน้องหนุ่มกับน้องเบนซ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ๆไปบอกเขาทำไมเจ้าของไงเจ้าของผู้ขอต้อนรับเสร็จนะครับขอต้อนรับขอต้อนรับหนุ่มกับเบนซ์ค่ะหนุ่มเบนซ์สิริทองเปิดมากี่ปีแล้วลูกมากกว่า45ปีแล้วครับ45ปีพี่พศเท่าอายุฉันเลยโอ้แล้วปกติร้านทำเจทุกเทศกาลเลยไหมทุกปีครับทุกปีเลยครับแล้วปกติอาหารเจที่ร้านเนี่ยใครเป็นคนคิดค้นวิธีการทำลูกก็เป็นพี่สาวครับพี่เพนจะเป็นคนคิดเมนูนะครับคือพี่เพนเนี่ยเขาเป็นคนทำอาหารอร่อยใช่เพราะถ้าไม่เจเนี่ยเขาจะขายพวกลูกชิ้นพวกเป็ดพวกไก่พวกก๋วยเตี๋ยวพอเจปุ๊บโอ้ยน่ากินมากพอเจปุ๊บเขาก็เลยทำเจเพราะพี่เพนเนี่ยเป็นมือโปรเรื่องอาหารเนี่ยอันนี้ก็น่ากินมากบอกก่อนนะอาหารเจเนี่ยเปิดตั้งวันไหนถึงวันไหนฮะต้องเปิดตั้งแต่วันนี้ครับวันชิลอีกครับพี่ก้องวันนี้1ครับวันแรกของเทศกาลคือวันที่1ของเขาเนี่ยเท่ากับวันที่3ตุลาเริ่มเมื่อวานนี้เขาล้างท้องใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่จะล้างท้องเริ่มตั้งแต่วันก่อน2วันนะครับพี่ก้องแต่ธรรมเนียมปฏิบัตินะครับแต่เดี๋ยวนี้ล้างก่อน1วันแล้วครับมันเริ่มถดถอยขึ้นมาเบนซ์เนี่ยแล้วเจวันนี้เปิดถึงแถวที่เท่าไหร่ครับเบนซ์เปิดตั้งแต่วันที่3ครับจนถึงวันที่2เช้า12ตอนเช้า12มื้อเช้า1มื้อครับอ๋อ12ตอนเช้าใครกินก็กินเพราะว่ามันคนส่วนใหญ่คนบอกกินเจแล้วอ้วนกินเจแล้วอ้วนเราก็อยากกินแป้งสิเราก็กินผักกินแล้วเลือกกินผักโหแต่สุขภาพอาหารเจเนี่ยบางแห่งที่เราเจอเนี่ยมันจะรสชาติมันจะจืดชืดหรือมันใช่มั้ยแต่สีทองนี้เค้าไม่มันเค้าอร่อยเบนซ์ถามพี่ถามหน่อยปกติที่ร้านขายเทศกาลอย่างนี้เนี่ยนะขายกี่โมงถึงกี่โมงอ๋อร้านเปิดตั้งแต่ 7:00 น.ครับจนถึง 17:00 น.โอเคไหมหรือต้องหนุ่มครับใครอยากโทรสั่งไปทานได้เลยนะตรงนี้เนี่ยขึ้นมาสแกน QR code เบอร์โทรไปเลยสั่งไปได้เลยก็คือ02-055-1871แล้วก็เบอร์มือถือ086-454-3430นะครับหรือ Facebook เข้าไปเลยเสรีทองลูกชิ้นปลาข้าวมันไก่และเป็ดพะโล้ควางเจ้านะครับแล้วก็สั่งผ่านแอปได้เลยเนี่ยน่าทานทั้งมั่งแคปไลน์แมนโรบินฮูดโทรไปเลยเพราะว่าเขาส่งใช่ไหมครับให้คนไปรับใช่ไหมได้ครับมีรถส่งได้เลยครับโอ้โหแก๊ปไปแมนสั่งผ่านได้เลยใหญ่เนาะพี่ถามไปสิแล้วปกติอาหารเจที่ร้านทำวันหนึ่งกี่เมนูโอ้โหมากกว่า40เมนูครับพี่ก้อง40เมนูเหรอมากกว่า40เมนูครับทั้งต้มกับผัดครับแล้วก็มีของทอดด้วยนะครับพี่ก้องมีของทอดเอาเลยที่ร้านมีของทอดด้วยครับเต้าหู้ทอดเผือกทอดมันทอดอะไรอย่างเงี้ยครับของเจเขาต้องทำเยอะๆมันถึงจะน่ากินพี่ก้องโหทำอยู่2อันใครจะกินทอดเผือกห่ออะไรมีหมดครับมันต้องทำอลังการแล้วหม้อใหญ่ๆอะไรเงี้ยคนก็บอกอุ้ยกินกันใหญ่ทำอยู่2อย่างใครจะมาซื้อบอกกินเจชอบกินอะไรคุณน่ะชอบกินหน่อไม้จีนหน่อไม้จีนต้องรสชาติถึงจะอร่อยนะบอกสิหน่อไม้จีนรสชาติต้องแบบว่าไม่รู้ว่าไม่ได้กินน้ำกินแต่หน่อไม้ต้องนิ่มไหมหน่อไม้หน่อไม้นิ่มอยู่แล้วแล้วก็เต้าหู้ต้องแบบหน่อไม้ต้องเลือกอ่อนๆครับใช่แล้วคุณจะกินอะไรอีกกินผัดมะเขือยาวโอ้อยู่ข้างกูหมดเลยเนาะแต่เสียดายมันหั่นไปแล้ว อยู่ข้างกูหมดเลยเนาะถ้าอยากกินใหญ่ๆเต็มลูกต้องเป็นมะเขือเผาถ้ามีโปรโมชั่นมั้ยคะมีครับมีโปรอีกเหรอวันนี้ครับถ้าซื้อครบ500บาทในวันนี้นะครับแล้วหรือซื้อที่หน้าร้านนะครับจะได้แถมของทอดฟรีมูลค่า40บาทครับเฉพาะวันนี้วันนี้วันเดียวถ้าสั่งวันนี้เมนูครบ500บาทแถมของทอดเลยมูลค่า40บาทต้องบอกดูมาจากรายการเราด้วยรายการเราดูกับพี่ก้องพี่พศก้องสดพดหมูของทอดมีอะไรบ้างน้องเบนจะมีเต้าหู้ทอดครับแล้วก็มีเผือกทอดมีเผือกนึ่งชัยเท้าทอดชัยเท้านึ่งครับแล้วก็มีปอเปี๊ยะครับแล้วก็ข้าวโพดทอดครับลูกชิ้นทอดไม่มีนะเพราะว่าเจลูกชิ้นทอดต้องออกช่วงร้านเขาลูกชิ้นกุ้งอร่อยนะตอนยังไม่เจแล้วเขาแยกเนาะเขาต้องแยกอาหารใช่ไหมแยกไม่ขายเลยครับพี่ก้องปิดเลยครับปิดขายแค่เจอย่างเดียวลูกชิ้นปิดหมดเลยครับตายแล้วไหมก็หมูกระทะตั้งใจปิ้งเปิดนะอยู่ใกล้กันด้านข้างด้านข้างอันนี้อร่อยมากใครไม่กินเจก็หมูกระทะตั้งใจปิ้งเอามาปิ้งตรงนี้มึงเสแต่มันเหี่ยวนะพี่ก้องจะไหม้เขาหรือเปล่าคุณพศอานนท์จ้ะ
จะคุยกับลูกค้าว่าจะไปศัลยกรรมกูวงกำลังกายอาหารเจอยู่ศัลยกรรมว่างๆไม่รู้ทำอะไรไปเฉือนหน้าทิ้งดีกว่าอย่าเสือเลยก็นี่ก็ไม่มีหน้าเหลือทิ้งแล้วอ่ะมาชิมกันดีกว่าอ้าวมีความสุขคุณหนุ่มคุณเบนซ์จะแนะนำอะไรก่อนคะแม่ไม่เขาก่อนเขาอยากกินอันนี้ผัดมะเขือยาวขึ้นชื่อที่สุดมะเขือยาวนี่ขายดีมากเลยขายดีมากอ้าวอะไรติดดีมากเลยตัวนี้เมนูที่หนึ่งเบนซ์ออกบ่อยมากเลยครับลูกค้าจะเลือกอร่อยยังไงอร่อยดูเซ็มมะเขือยาวน่ากินมากพี่ก็จะมีเทคนิคในการทำครับตัวนี้มันต้องทอดก่อนนะฮะมันจะหอมโอ้แล้วมันจะสีสวยแต่ให้พ่อชิมนี่แต่ให้พ่อชิมเบนต์ตักลูกเราตักเองได้ไม่ต้องกลัวโอเคครับเอาข้าวไหมไม่เอาไม่เอาแป้งงดแป้งงดแป้งอ่ะอันนี้คือผัดเลยที่พ่อต้องกินต้องดูเลยนะว่าอร่อยงดแป้งข้าวพรรษาเอออ่ะน้องคือดูสิคุณพจน์ฉันต้องกินกับข้าวจะอร่อยชอบมันแบบว่านิ่มๆแบบพี่ก็คุณพจน์ลองดูสิแล้วชิมแล้วบอกรสชาติสิอย่างนี้แหละคือใช่เลยคืออะไรเจที่เรียกร้องอยากทานมานานอร่อยไหมอร่อยสองคำนี่แสดงว่าอร่อยบางร้านกินคำเดียวนั่งชัดสามคำถ้าสามคำล่ะสุดยอด อันต่อไปอะไรที่เธอชอบข้างหน้าเลยหน่อไม้จีนหน่อไม้จีนครับตัวนี้ดีกว่าได้อย่าตีกันอะไรครับไม่ได้ครับเขาชอบหน่อไม้จีนนี่อยู่ไม้จีนเห็นป่ะมีโอ้โหคุณพจน์ตักดิฉันดิฉันอยากลองกินค่ะต้องเลือกต้องเลือกอ่อนๆนะครับชิ้นเดียวเหรอชิ้นเดียวพอแล้วที่เหลือพจน์เอาเอาเหรอชิ้นเดียวเต้าหู้ด้วยเต้าหู้ด้วยโอ้ไม่กินโอ้ไม่กินชิ้นเดียวกันเหรอชิ้นเดียวฉันลองกินอุ้ยหน่อไม้เขานิ่มมากพี่พจน์ยังไม่ทันเข้าปากเลยจิ้มก็รู้แล้วอร่อยพี่ก็เอาไปอันเดียวฉันเอาหลายดีมากเฮ้ยคุณไม่กินเยอะอย่างเงี้ยฮะชอบกินหน่อไม้อ๋ออ่ะทุกคนลองชิมสิอุ๊ยตายแล้วอย่าโทรมาสิคะตอนนี้กำลังทำงานอ้าวคุณไม่ชิมเหรออ่ะต่อไปหาน้องแบงค์ไปทำพี่ก้องก่อนนะลาบเจครับฮัลโหลลาบเจเด็ดยังไงตักมาลาบเจนี่เหมือนกับกินชอเลยครับคือต่างแค่ไม่มีเนื้อสัตว์ครับทุกอย่างใช้เต้าหู้ทำแล้วก็ใช้โปรตีนเกษตรครับโปรตีนเกษตรเหรอครับโปรตีนเกษตรกับเต้าหู้เยอะไปเยอะไปน้าอิ่มมาดีหยอกรายการอิ่มมาดีทานเยอะๆครับสุขภาพแข็งแรงโทรมาสั่งเจกับพี่พจน์บอกว่าไม่ใช่แล้วหาไม่ได้ขายร้านเสรีทองเขาขายเมื่อกี้โทรมาสั่งเจกับนะเหมือนมากครับเหมือนเจเหมือนลาบเหมือนลาบลาบชอมันปกติจะอร่อยมากมันเจน้องอย่าใช้เต้าหู้ทำแล้วโปรตีนเกษตรทำครับใส่เห็ดหูหนูครับคนทางบ้านเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนช่องนะเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงพี่ก้องนะจะตกใจลาบรสมากเลยอ่ะบอกพี่เพ็ญนะพี่เพ็ญพี่สาวอ่ะโอ้โหยอดฝีมือเนี่ยต้องลองทานหน่อไม้ผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้ครับผัดหน่อไม้พี่หน่อไม้ผัดหน่อไม้ยังของป่วยฉันเลยฉันชอบมากก้องชอบผัดหน่อไม้มากมากป่วยทุกอย่างเอาไหมหรอไหมผัดหน่อไม้ไหมครับพี่โอ๊ตนิดนึงงานนิดนึงคุณโพสต้องลองลาบลาบเลิศมากกินไปแล้วค่ะผัดหน่อไม้กินตัวไหนตอนยังไม่เข้ารายการหน่อไม้ชอบมากเลยอ่ะอร่อยเลยอร่อยไหมรสมากเลยนี่ไงพี่ก้องไอ้นี่ไงที่เขาขึ้นชื่อเวลาเจต้มผักต้มผักต้มหัวเลยนะกะหล่ำปีกะหล่ำปีเอานี่กันดีกว่าอันนี้ผัดโซยากิโซบะตัวชูโรงอันนี้อะไรลูกเป็นผัดยากิผัดมียากิโซบะครับยากมากนี่ได้เลยครับซ่อมใหม่อ้าวช่วยเขาโปรโมทด้วยสิอยากกินอ้าวบอกเบอร์หนุ่มบอกเบอร์ลูกบอกเบอร์สามารถโทรที่เบอร์ร้านได้นะครับ02-055-1871นะครับหรือเบอร์มือถือก็ได้นะครับ0864543430ได้นะครับบอกเบอร์บอกเบอร์สั่งแบบแก๊ปไลน์แมนโรบินฮูดได้เลยครับตอนนี้นะครับเสรีทองบอกโปรบอกโปรโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับถ้าเพียงบอกว่ามาจากรายการก้องสดพดมูนะครับซื้อครบมูลค่า500บาทอาหารนะครับพี่ก้องจะได้ของแถมเป็นของทอด40บาทครับฟรีครับพูดเป็นเรื่องเปียกพูดไปสิร้านอยู่ปากซอยลำแหง24นะครับเรียนเชิญนะครับทานอาหารเจเพื่อสุขภาพด้านนี้ได้เลยครับอาหารไม่มันมากครับถึงวันไหนตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้คือวันชิลอีกนะครับถึงวันที่ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10-12ตอนมื้อเช้านะครับ1มื้อนะครับแต่วันที่12พี่ก้องถ้าใครมาทานที่ร้านจะทานฟรี1มื้อตอนเช้านะครับที่ร้านครับพี่ก้องวันที่12ครับทานฟรีมื้อเช้ามื้อนึงครับคุณสามารถขับรถไปแล้วก็สามารถจอดหลังร้านได้นะครับ
ด้านหลังร้านมีที่จอดรถครับไม่ใครใครที่แบบอยากทานอาหารเจไม่ต้องไปไกลถึงเยาวราชนะเพราะว่าบางทีใกล้ๆก็มีแต่เยาวราชก็ไปได้แต่ตอนนี้ที่เนี้ยมันใกล้บ้านเราแวกที่นั้นรำคำแหงคำตันอะไรเงี้ยแล้วบอกมากินอาหารจีนมันทุกแห่งอันนี้อร่อยนะพี่พจน์เนาะรสมากเลยอ่ะต่อไปอะไรครับน้องหนุ่มประมาณนี้ครับมาต่อไปอะไรเขาถามว่าจะแนะนำอาหารอะไรอีกต้มกะหล่ำปีเจครับตักมาตัวนี้ครับไม่เชิญแฟนกับแก๊ปเข้ามาด้วยหรอหนูเพื่อนก็แก๊ปอะไรเหรอเพื่อนหนูอ่ะนี่แค่เมนูอย่างเดียวนะอะไรลูกเอาบอกไปเลยบอกวันนี้มีเพียงแค่เมนู10อย่างนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้เต้าหู้อร่อยมากเหรอเต้าหู้เราใช้เลือกเต้าหู้ดีครับนี่มีแกงเทโพด้วยนะแกงเทโพครับแกงเทโพใส่อะไรน้องเนี่ยผักบุ้งครับแล้วก็มีหนูค่ะแกงเทโพก็ต้องใส่ไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับลูกชิ้นลูกชิ้นเจครับต้องลองชิมก็ได้ครับแต่ใช้เหมือนบุกตอบฉันแกงผักแกงโพแกงเทโพใส่ผักบุ้งค่ะถามว่าใส่อะไรขาวๆไม่อ๋อมองไม่เห็นครับพี่เสรีทอนจะไม่ขายไม่ขายเป็ดไม่ขายห่านไม่ขายก๋วยเตี๋ยวจะมาขายเจทั้งหมดทั้งร้านเลยนะมีอาหารวันหนึ่งเกือบ40เมนูนะครับแต่วันนี้เราเอามาให้ชิมกัน10เมนูนะฮะก็โทรไปที่เบอร์นี้เลย02-055-1875หรือว่า0871ครับ71นะครับพูดผิดเดี๋ยวโดนด่าใหม่ว่ามือถือครับ086ครับ454-3430ได้ครับมือถือได้ครับเบอร์บ้านใหม่เบอร์บ้านใหม่02-055-1871ครับนะอ่ะมาต่อไปจะหวานเจก็ได้นะครับสั่งแคปแอปพลิเคชันแคปไลน์แมนโรบินฮูดเขาส่งไปส่งถึงบ้านเลยใช่ครับนอนสบายสบายกินเจอยู่ที่บ้านอันนี้แกงหวานเจครับพี่พศน่าทานมากแกงเขียวหวานฟักเจมีเต้าหู้แล้วก็อีกอันนึงต่อไปเป็นแกงอะไรนะเนี่ยแกงเทพูพี่ไงแกงต้มจับต้มมะระเกี่ยมชายครับอ๋อมะระเกี่ยมชายพืชผัดผลไม้เต็มเลยอ่ะนี่แกงเทพูเขาบอกต้องใส่ผักบุ้งดูซะใครไม่เคยเห็นแกงเทพูใส่ผักบุ้งแล้วก็มีผัดเปรี้ยวหวานครับพี่โพสเปรี้ยวหวานด้วยเดี๋ยวพี่หลักลองนิดหน่อยนี่อันนี้คืออะไรนะเกี่ยมชายมะระเกี่ยมชายมะระเกี่ยมชายต้มมะระเกี่ยมชายเกี่ยมชายหน่อยแต่ทับพงทับพีหายไปไหนแล้วล่ะนี่ซ่อมยังหาซ่อมถึงตัวซ่อมแยกซ่อมกลางเปรี้ยวหวานนะครับใครอยากทานตอนนี้สั่งไปได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษซื้อครบ500บาทแถมฟรีของทอดหมูทอด40บาทเฉพาะวันนี้บอกจากรายการเฉพาะที่มาจะบอกรายการกล้องสมพลหมูเขาจะลดให้นะฮะแล้วก็กินถึง10วันขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มื้อเช้า12มื้อเช้าทานฟรีด้วยนะครับที่ร้านนะครับวันนี้12มื้อเช้าทานฟรีเหรอครับที่ร้านครับที่ร้านครับหรอครับตาใจบุญนี่ลาบเจลาบเจขอลาบหน่อยมันมีหนังหมูเจด้วยพี่ใช่ตักขอหนังหมูเจพี่ด้วยลาบเจนะกินเจกันดีกว่าเอากลับมั้ยเดี๋ยวให้ไม่เอากลับมั้ยได้เลยครับให้นานเลยเหรอเดี๋ยวทีมในห้องแต่งตัวเอาจานมากับข้าวมาด้วยบอกทุกวันเลยป่ะตัวเอาจานมาตักแบ่งลูกลาบเจนะครับลาบเจลาบเจก็เลยอ่ะบอกเบอร์บอกโปรโมชั่นลูกอยู่ๆจะพูดทำไมล่ะ02-055-1871นะครับแล้วก็เบอร์โทรมือถือนะครับ086นะครับ454-3430ได้นะครับหรือแก๊ปไลน์แมนโรบินฮูดได้เลยครับหรือสามารถไปทานที่ร้านได้นะครับจอดรถหลังร้านได้เลยนะครับสะดวกครับก็ไปทานกันผมพูดไปบ่อยอ่ะก็ไปบ่อยไปกินไอ้นี่ตั้งใจปิ้งปิ้งหรือย่างนะปิ้งครับตั้งใจปิ้งครับอยู่ข้างๆกันอร่อยถ้าใครกินชอก็เชิญได้ครับเปิดเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่ครับถ้าใครกินชอทานได้เลยครับไม่ที่บอกเปิดยังเปิดอยู่ไหมนี่คือเปิดขายเปิดขายอยู่แต่ไม่เจไม่ได้เจครับตั้งใจปิ้งนะฮะพี่ก้องไปพูดว่ายังเปิดอยู่ไหมอย่างเงี้ยคนก็สงสัยเลยเปิดขายไหมเปิดขายไหมถ้าใครทานชอเชิญเลยครับรสมากเลยอร่อยมากมากเลยบอกก่อนนะครับเมนูมี40กว่าเมนูใช่ไหมใช่มากกว่า40เมนูครับต่อวันครับของทอดเจ็ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับพี่ขวดครับของทอดไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ทอดเปลือกทอดเปลือกทอดมันทอดมังแกวทอดข้าวโพดทอดข้าวโพดทอดถั่วดำทอดไม่มีครับมีถั่วดำชุบแป้งทอดเนี่ยที่ร้านกินที่ร้านไม่มีเหรออ๋อมีแต่ปอเปี๊ยะทอดครับปอเปี๊ยะทอดแล้วก็หัวเจ๊เท้าทอดใช่ครับไปกินเลยกินเจกันดีกว่าเพราะไม่มันด้วยเอ๊ะทำไมเขาถึงกินเจนะไหนลองบอกเห็นไหมอ๋อกินเจเพื่อเดี๋ยวนี้คือจริงๆเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีนนะครับ
ที่เป็นลูกหลานจีนก็สามารถปฏิบัติทำตามแบบผู้ใหญ่เขามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กินเจก็เพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้สมัยนี้สมัยใหม่ยุคใหม่เพื่อสุขภาพมากกว่าแล้วหยุดกินเนื้อสัตว์สักใช่สัก10วันพักท้องครับแล้วอันนี้เขาเรียกว่าหมี่โซบะครับหมี่โซบะผัดเจแต่ที่ร้านก็จะมีหมี่ซั่วเส้นขาวๆด้วยไม่มีครับมีเซกิโซบะอย่างเดียวครับก็บอกว่ามีไปใครเขาก็ไม่รู้หรอกไม่มีครับเดี๋ยวลูกค้าไปแล้วไม่มียุ่งเลยครับไม่มีนะหมี่ซั่วไม่มีนะครับมีแต่ยากิโซบะนะครับโอ้